โปเกมอนสกาเลตไวโอเลตถึงมือผมแล้วครับทุกคนผมรอมานานมากๆฉีกซองเลยครับโอ้โปเกมอนพาไวโอเลตของผมฉันพร้อมจะเล่นนานมานานมากๆแล้วเอ้าแผ่นเกมหายไปไหนเจียมเฮ้ยพ่อขาเรียกผมปะเนี่ยมีแผ่นอันนี้ด้วยรอบนี้แหละมีแผ่นโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นแผนที่ของภูมิภาคใหม่นะครับส่วนเจ้าหมอนี่ที่แถมมาเนี่ยสวยมากเป็นกล่องใส่ตลับเกมแผ่นเกมครับดูดิมันถึงเวลาแล้วครับเพื่อนๆที่เราจะผจญภัยไปสู่โลกใบใหม่โปเกมอนสกาเลตไวโอเลตพอดีว่าแอบเอาเกมไปเล่นที่โรงเรียนครับผมเลยต้องซุกนิดซุกหน่อยกลับมาได้แล้วโปเกมอนภาคก่อนโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสขอบคุณสำหรับความทรงจำดีๆทั้ง13พาร์ทและพบเจอกันใหม่ถึงเวลาของได้แล้วโปเกมอนไวโอเลตมาแล้วครับคุณมาแล้วมีเลือกตัวเราเยอะมากครับทุกคนกูถึง8ตัวเลยเหรอตัวนี้แล้วกันครับผมผิวแทนตึงๆเด็กชายกายหยิดจะหล่อที่สุดสาวกรี๊ดทั้งโรงเรียนครับโอ้แล้วมีให้เลือกทรงผมด้วยเอาสวยดิสีผมกันเลยไหนมีสีอะไรบ้างอู้อ๋อมีสีผมให้เลือกมากมายเฮ้ยพิงค์บราวน์สีนี้ครับทุกคนน้ำตาลโทนชมพูแล้วทรงผมมาทรงไหนดีโอ้โหไม่หลอกเกาหลีพี่ยอมรับแต่จริงใจครับรับเอาไว้โอ้ปาจัดดูดิทรงนี้หล่อมากกายหิตต้องเอาทรงเท่ๆที่ไม่สามารถทำตอนเป็นนักเรียนในชีวิตจริงได้ครับทุกคนอันนี้แหละถักเปียรวบผมตึงๆโอ้โหคนหล่อมีเปลี่ยนลุคด้วยเปลี่ยนลุคโอ้มีให้เลือกเยอะมากตาตกหน่อยฝอยเสน่ห์ใต้ตาสักหน่อยหล่อจัดครับทุกคนนักเรียนกายหิตได้เข้าสู่อะคาเดมี่แล้วยูว่าอะคาเดมี่โรงเรียนยูว่าครับทุกคนและนี่ก็คือเอกสารการเข้าเรียนของเด็กชายกายหิตอุ้ยตื่นเต้นจัดอู้นี่คือโรงเรียนยูว่าของเราโรงเรียนยูว่าของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุขสุดพวกเราชอบไปชอบไปโรงเรียนเฮ้ยแล้วไอ้หมอนี่มันใครเนี่ยมีรูปปั้นด้วยยิ่งใหญ่ยิ่งโสหังมาจากไหนหุ้ยลานแบตเทิลสนามกีฬาโรงเรียนเราตึงๆครับไปเลยพิกาจูอุ้ยไปเรียนวันแรกนักเรียนการหยิบตื่นเต้นจ้าพ่อโรงเรียนคลาวเวลภูมิภาคพาวเดียครับทุกคนครั้งแรกกับโปเกมอนโอเพนเวิลด์ในซีรีส์เกมโปเกมอนโปเกมอนนี่สามารถค้นพบได้ใหม่น้องน่ารักมากเพื่อนๆดูดิโอ้อยากจับเหลือเกินเคยอู้ยพร้อมจะเข้าเรียนแล้วเกินพอแล้วนักเรียนการหยิบพร้อมจะเกิดแล้วเนี่ยมาเร็วรู้สึกเหมือนกลับไป12เลยครับทุกคนเวนจัดแล้วนี่อะไรอะไรตัวไหนใช่ปะวะนี่มันโปเกมอนไวโอเลตเมื่อกี้มันตัวที่อยู่หน้าแผ่นเกมนี่เขางั้นไปไหนล่ะอู้เพิ่นยูเป็นเทพของโปเกมอนไวโอเลตแน่นอนครับเอ้าเงือนักเรียนกายหยิบมาละโหทรงผมโคตรเท่ครับทุกคนแล้วดูสีผมสิกรีทั้งโรงเรียนโหหล่อไปไหมอ่ะนักเรียนกายหยิบอ่ะทุกคนเด็กชายกายหยิบอ่ะมาช้ามาเล่นด้วยกันหน่อยน่ารักจัดครับทุกคนเฮ้ยนั่นแม่เราใช่ไหมโอ้โหคิดถึงโปเกมอนภาคแรกๆไฟเรสเรฟกี้เลยนะครับทุกคนตื่นมาเจอกับแม่เป็นวันไปโรงเรียนวันแรกของเราจริงด้วยครับดิ้งดองโอ้นี่มันพออ้อไม่ใช่เราเพื่อนอาจารย์เอกตัวเองกายหยิบนั่นแม่นายเหรอลูกกายแม่คุยกับพออ้อกันนะลูกขึ้นห้องไปเตรียมตัวซะนะโอเคครับแม่ครับสวมแป้งพร้อมไปเรียนแล้วครับโอ้ไม่หมวกอะไรครับเนี่ยหมวกมันทำให้ไม่เห็นทรงผมสุดแท้ของผมนึกว่าหมวกเด็กโรงเรียนอนุบาลถอดไงวะเนี่ยใส่ไปก่อนแล้วกันโอ้ผมถักเปียสุดแท้ของผมโดนหมวกเด็กอนุบาลปิดซะละมาแล้วครับดื่มชากันเสร็จยังครับพออ้อบอกให้เต่าไปข้างนอกมาแล้วโปเกมอนสตาร์เตอร์โอ้ยน้องน่ารักจัดโปเกมอนรับต้นของภาคนี้ครับทุกคนตัวแรกสไปค์กระติโทโอ้ยน่ารักมากครับมีเหรียญมือแผลบๆตัวต่อไปล่ะโอ้ฟูเอลโคโค่ครับทุกคนดูหน้าน้องสิวันแรกที่ผมเห็นปุ๊บผมปิ๊งเลยเป็นโปเกมอนธาตุไฟและตัวสุดท้ายแควกซี่ครับทุกคนหล่อดีนะตัวเนี้ยนี่สะบัดบ๊อบโชว์ไปหนึ่งทีเหมือนได้ยินเสียงว่าทุกตัวพูดออกมาว่าเลือกฉันสิเลือกฉันสิแม่มอบมือถือโรตอมให้กับเราดูท่าพี่กูเอลโคโค่ดิเพื่อนโคตรเอ๋ยเฮ้ยเอ็งนำพี่แล้วน้องมาแล้วมาแล้วโคตรชอบเลยทุกคนเอ้า
ไปไหนกันหมดเราเป็นมอนสเตอร์อ๋อไปนู่นกันหมดแล้วครับผมโอ้โหหล่อจัดตัวนี้ปลูกดอกไม้น่ารักน่ารักโอ้แล้วเฟือโฮโฟล่ะทำไรจะกินเบอร์รี่เหรอย่างก่อนกินด้วยเธอคนนี้ใครเนี่ยถึงเวลาเลิกสตาร์เตอร์แล้วครับอุ้ยเธอคือเนโมนาเรียนที่เดียวกับเราและเป็นประธานนักเรียนและมีแรงระดับแชมเปี้ยนถึงเวลาเลือกพาร์ทเนอร์คู่หูคู่ใจละปกติแล้วตอนที่ผมเล่นโปเกมอนทุกภาคเนี่ยลังเลทุกภาคครับแต่ภาค Scarlet Violet ผมตัดสินใจแล้วครับเพื่อนๆดูตรงหูผมก็น่าจะรู้แล้วนะและไม่ใช่แค่หูนี่ด้วยถูกชะตาตั้งแต่แว็บแรกที่เห็นปะฟูเอลโคโค่ฉันเลือกนายฝากตัวด้วยเราจะไปเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ด้วยกันนี่คู่เนโมนาก็จะเลือกโปเกมอนด้วยเหมือนกันอย่าบอกนะว่าเธอคนนี้คือคู่แข่งเราเนโมนาเธอต้องเลือกแคร็กซี่โปเกมอนน้ำอย่างนอนแน่ไอ้พวกคู่แข่งมันชอบเลือกโปเกมอนชนะทางเราเฮ้ยเธอเลือกสไปกาติโทผิดคาดภาคนี้ฉีกทุกภาคแล้วไปท้าเราแบทเทิลหลังสวนด้วยก็มาดีครับเนโมนาเหมือนเธอจะเก่งแล้วก็มีโปเกมอนหลายตัวอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เธอเลือกสตาร์เตอร์พร้อมกับเราเพื่อที่จะเติบโตไปด้วยกันโอเคแต่ขออนุญาตสั่งสอนละกันเห็นใส่หมวกอนุบาลแบบนี้หลังจอยเนี่ยวันมาสเตอร์การหยิบเว้ยมาสีหน้าดูมั่นใจดินี่ส่งวันออกมาเลยฉันเลือกนายฟูเอลโคโค่เย้าพลาดพื้นงั้นเหรอเตรียมตัวโดนลูกไฟของพี่เอ้ยเขาเปิดมาก่อนครับผมกิจครับเราเป็นธาตุไฟเราชนะทางธาตุพื้นแล้วก็พ่นลูกไฟไปทีเดียวเกือบแตกครับผมโดนไปครึ่งรอบกว่าขอปิดเกมเลยละกันขอใส่หางใส่ลาวเพื่อเราป้องกันกับเรานะครับไม่ได้ตึงลาก่อนปังเด็ดหรืออาจจะเป็นคู่แข่งของโปเกมอนมาสเตอร์กายเร็วไป13ล้านปีแสงเวลอัพแล้วทุกคนเวล6หุยอึ้งอึ้งตะลึงแล้วก็มีสีหน้าภูมิใจเล็กน้อยได้รับแซนด์วิชจากคุณแม่สงสัยกลัวเราหิวระหว่างไปเรียนนะครับผมแซนด์วิชน่ากินจังเลยเนโมน่าจะสอนเราจับโปเกมอนนะครับจับเป็นครับไม่ต้องสอนเฮ้ยโปเกมอนนี่สามารถค้นพบได้ใหม่เต็มเลยครับเพื่อนๆโอ้จะจับให้หมดเลยได้รับโปเกมอน5ลูกผมจับอึดอึดเจ้าเป็นใครนะมันคือโปเกมอนที่สามารถค้นพบได้ใหม่ครับทุกคนไปเลยฟูเอลโคโค่แคชชิ่งโปเกมอนไม่ต้องสอนปล่อยลูกไฟใส่มันเลยอัปเกรดปิ้วโอ้ยโดนชนกลับมาเอาไปที่เลือดแดงแล้วไปเลยมอนสเตอร์บอลฟุ๊บโจมไปของข้าซะครูตงกระจาโปเกมอนตัวแรกที่เราจับได้ในภูมิภาคพาวเดียครับผมครูตงมันนองร้องไห้อยู่เหรอครับทุกคนโอ้ระบบโปเกเด็กโคตรเท่ได้โปเกบอลมาเพิ่มอีก10ลูกสวยดิเอาล่ะถึงเวลาผจญภัยแล้วครับเพื่อนๆเฮ้ยเก็บโปเกบอลเลยอะไรเนี่ยโพชั่นนี่มันกองทัพครูตงนี่หว่าถ้ามีพวกเจ้าแล้วนั่นอะไรอ่ะตัวข้างหน้าผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเฮ้ยทารันทูล่าเหรอปิ้วงะเด็กชายกันอีกคำนวณอย่างดีพุ่งชนกลับมางั้นเหรอจงมาอยู่ในโปเกบอลคาซะอันนี้ก็เป็นอีกตัวเล่นโปเกมอนเจน9นะครับเป็นโปเกมอนที่ผมเพิ่งเคยเห็นและไม่รู้จักมาก่อนนะให้ความรู้สึกตื่นเต้นมากๆและเรียบร้อยฟูเอลโคโค่เราขึ้นเลยเวล7ละยินดีต้อนรับนะครับน้องทารันทูล่าโอ้โหผมชอบโปเกเด็กมันจริงๆเลยว่ะเป็นสมุดเท่ๆอ่ะน้องอยู่บนต้นไม้ลงมาเล่นกันหน่อยสิหุยนั่นมันฝูงฮาเนโกทุกคนมีโปเกมอนของเจน2ด้วยมาสักตัวดิมาสักตัวดิมาดิมาดิพุ่งชนใส่ฮันเนโกเลยเฟลโก้ปักฮันเนโกก็ชนกลับมาไปเลยโปเกมอนลูกที่3จะเป็นของฉันซะฮันเนโกไปแล้วครับผมเด็กชายกายหงิดเพิ่งออกเดินทางวันแรกยังไม่ถึงโรงเรียนก็จับโปเกมอนมาแล้วถึง3ตัวด้วยกันฮันเนโกก็โผล่มาครั้งแรกตอนโปเกมอนภาคโกลด์ซิลเวอร์นะครับทุกคนว้าวโหระหว่างทางมีของให้ฟาร์มเยอะมากจึ๊บนี่ได้ยาทุกชีวิตว่ะเก็บไม่พักยาแก้พิษครับอันนี้แอนตี้โดสโปเกมอนยูนิซอร์ฉันตามพี่ไม่ได้หรอกอุ้ยซุปเปอร์โฟชันทุกคนเพิ่มเลือด60ตึงๆนี่เนี่ยเองทนไฟไม่ได้งั้นหม่งพอโจก็เป็นของข้าซะโคปุคิมุชิกัชชาโปเกมอนนี่สามารถค้นพบได้ไหมอีกทุกคนจับดิครับรออะไรอ่ะเฮ้ยโปเกมอนตัวนี้ใช่ตัวที่ผมมาตอนคัสซีนแรกป่ะมองชื่ออะไรอ่ะพอมีหรอหรือพอมีเอาลูกไฟไปกินก่อนค่อยว่ากันควรกลับมาไม่ได้เจ็บแค่พอคันเขามีอยู่ในบอลข้าซะกาชาเรียบร้อยเป็นโปเกมอนธาตุไฟฟ้าน่าเอาเข้าทีมหลักอยู่เนี่ยทุกคนอืมข้อดีของโปเกมอน Scarlet Violet ตอนเราเดินอยู่บนหญ้าเนี่ยมันไม่ได้สุ่มเจอมอนเหมือนภาคก่อนๆครับเราสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเข้าไปสู้หรือจับไหมไม่อยู่ในโปเกมอนข้อซะเยอะๆโคมะโอ้โหบอลลอยกับอากาศตึงๆด้วยสวยเอาเข้าทีมหลักเลยครับร่าง3ไฟแอโร่เท่ Add to your party เลยปึ้มเอ้าเขาคัดซีนเฉยกำลังจับโปเกมอนเพลินๆมีอะไรจ้าน้องเนโมนาใครเป็นอะไรจ๊ะให้ตามหาเสียงร้องของสิ่งลึกลับเราพบอะไรแล้วทุกคนต้นมะพร้าวเฮ้ย
มันใช่แน่ๆโปเกมอนในตำนานภาคไวโอเลตทัวร์เลยล้านเปอร์เซ็นต์โผล่มันน่ะต้นเกมเลยหรอวะเนี่ยแล้วก็มีเดวิล2ตัวยืนมองอยู่เฮ้ยลุกแล้วอู้ทักทายมาทักทายกลับไม่โกงคำรามตีพื้นสั่นสะเทือนอุ้ยลงแบบสวยงามครับเอาเดวิลหนีเลยอ๋อคัสซินตอนแรกที่มันบินแล้วก็ตกลงพื้นอ่ะครับทุกคนเลยมันอยู่ตรงริมชายหาดนี่โปเกมอนลึกลับตัวนี้อ่อนแอเกินกว่าที่จะขยับตัวได้เอองั้นเสียสละซุปเปอร์โพชั่นให้เลยเอาไปกินซะเอาไม่ชอบมันแซนด์วิชจากแม่ไก่หงิดเอาได้เอากินเฉยกินป่ะโหดูหน้าเราดิครับหน้าแบบไม่มีพิษไม่มีภัยไงทุกคนโหนี่เรามาถึงจุดที่ยื่นแซนด์วิชให้โปเกมอนในตำนานประจำภาคโอ้โหและมัมแล้วอร่อยเหาะบอกเลยฝีมือแม่กระหงิดโอ้โหแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วปกติแล้วกว่าเราจะเจอโปเกมอนในตำนานมันจะอยู่หลังช่วงจบเกมหรือไม่ก็หลังจบเกมแล้วอันนี้โผล่มาตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้พี่เขาพยองเด้แล้วอึ้งกางหิดอึ้งนี่เหล่มามองตามมาสี่หรือเปล่ามีสองสายตาเหมือนเครื่องจักรเลยนะครับเฮ้ยไปไหนอ่ะกลับมาก่อนตามไปครับผมเด็กชายกางหิดผู้เรียกจับเทพตั้งแต่ตอนแรกหึกแร่สวยจังเขียวๆมรกตอ้าวสวัสดีเนโมนาอยู่สูงจังโอ้ฝูงเดวิลเต็มเลยโอ้มันเป็นแก๊ง10ตัวพวกพี่ไม่แก๊งหรอกพวกพี่ก็ชอบซีวอลโอ้โหเยอะจริงเออแต่ว่าคุณจะทำอะไรเพราะว่าตำนานได้นี่แค่คำรามทีเดียวผมว่าเดี๋ยวมันไปตามจ่าฝูงมาแน่เลยว่ะนั่นไงล่ะทุกคนเฮลกาจริงด้วยมันตามพ่อมันมาแล้วจับเลยได้ปะเนี่ยผมอยากได้เฮลกาโอ้คำรามน่ากลัวมากเดี๋ยวเราสู้เองเหรอเฮ้ยมึงไหวปะเนี่ยฟูเอโฮโคเลว40ฉันหลุดสู้ไงอะเลว40ช่วยด้วยโปเกมอนในตำนานประจำภาคช่วยด้วยช่วยกูลุยมันไปไหนเออตัวตึงต้องเจอกับตัวตึงเราเป็นแค่เด็กชายไก่หงิดเข้าเรียนวันแรกเองโอ้โหเรียกพวกโอ้โหเฮลกากับฝูงเดวิลเป็น10โอ้ยโดนล้อมว่ะทุกคนโอ้เยอะมากพวกพี่ไม่แก๊งหรอกเฮ้ยขึ้นมาเร็วฟังภาษามนุษย์ออกด้วยนะครับโปเกมอนในตำนานตัวนี้กายหงิดเกือบไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วเกือบนอนโรงพยาบาลต้องขอบคุณโปเกมอนในตำนานตัวนี้นะครับใครวะเนี่ยอะไรอยากได้หรอโปเกมอนตัวนี้มันของฉันฉันเจอก่อนฉันไม่ได้คุยกับพวกแก2คนหลบออกไปซะเฮ้ยเนมูน่ารู้จักครับผมเขาคืออาเว่นเป็นลูกของศาสตราจารย์ชื่อดังและเรียนโรงเรียนเดียวกับเราด้วยเทพตัวนี้มีนามว่ามิไรดอนครับทุกคนนั่นสิอาเว่นเอ็งรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยเราโดนท้าสู้อ่ะก็มาดีครับจะตบให้กลับไปฟ้องศาสตราจารย์หรือผอ.เลยก็มาดิสู้กับโคชิกะริสึนะครับผมศึกชิงมิไรดอนที่ดูอยู่ปล่อยลูกไฟไปเลยครับผมทับติ้วปุ้งหลังจากไปน่าจะตายติดผอ.ไม่ด้วยนะครับผมสถานะเบิร์นเบบี้เบิร์นกลับสวนกลับมาโอ้โหเลือดรถแค่2แล้วติดเผาไหม้เรียบร้อยไม่เป็นไรนะโฮจิกาดิสึพี่จะส่งน้องเบเกอร์เองเรียบร้อยแต่น้องน่ารักมากโฮจิกาดิสึวิลอัพทั้งปีอาเว่นบอกมิราดอนเป็นโปเกมอนของเขาแล้วเขาก็ให้มิราดอนโปเกมอนกับเราแสดงว่าเขาเป็นเจ้าของจริงอะไรกันครับเนี่ยนี่ผมได้เทพมาครอบครองแล้วหรอฮัลโหลยังเล่นไม่ถึงไหนเลยนะยังไม่ทันเข้าโรงเรียนเลยไปแล้วครับเจ้าของมิราดอนเก่าบ๊ายบายเจอกันที่โรงเรียนนานนี่โอ้ไก่หงิดได้เทพมาครอบครองแล้วมิไรดอนเทพประจำภาคเฮ้ยนี่ไงมันลงมาหยิบไม่ได้อ่ะดูนั่นสิกายมันคือเมซาโกซาว้าวเป็นวิวของโรงเรียนเราครับทุกคนเฮ้ยเด็กข้างหน้านี่เทรนเนอร์มันเนี่ยเฮ้ยเลดแบทเทิลใช่แน่นอนครับเอ้าทำไมไม่ท้าเราสู้อ่ะใช่ไหมเนี่ยโอ้โหชัดเลยอ๋อเราต้องคุยเองว่ะปกติแล้วโปเกมอนภาคก่อนเนี่ยเวลาเราเดินผ่านเนี่ยเขาจะท้าเราสู้ครับอันนี้เราต้องคุยเองก็มาดิครับโปเกมอนตัวแรกที่น้องเขาส่งมาต้องเป็นธาตุแมลงชัวคอนเซ็ปต์ของโปเกมอนนั่นไงล่ะทารันทูล่าครับผมโปเกมอนชนิดใหม่เตรียมตัวเตรียมใจโดนไฟของฟูเอลโคโคเอาไปจุนได้อัพปิ้วเดี๋ยวแตกไปเกิดซะนะทารันทูล่าโปเกมอนของนายแข็งแกร่งมากโชคดีนะวันหลังอย่าซ่าพอตกไปไอเด็กน้อยดูรุ่นด้วยนี่แน่โปเกมอนที่สามารถค้นพบได้ไหมมีนามว่าอะไรกันนะเฮ้ยน่ารักอะชอบอะเผาเลยเห็นแล้วรู้สึกอยากรู้เลยนะครับว่าร่างพัฒนาการของไอตัวนี้จะเป็นยังไงของนั้นผมจะเอาเข้าทีมหลักครับปั๊ม
เป็นโปเกมอนประเภทแฟรี่ว่ะและเมื่อกี้ผมเห็นราวแวบๆนั่นไงล่ะไม่ต้องงงไม่ต้องงงไม่คลาสสายตาโปเกมอนมาสเตอร์ยินหรอกเอาเราเข้าทีมหลักดีไหมนะติดป่ะติดอยู่ละเอ้ยนี่ยังไม่พลาดเลยนะเข้าทีมหลักมาแทนฮาเนโกะเลยโอ้ปล่อยโปเกมอนสู้เองฟาร์มเองเก็บเวลเองตึงๆอย่าหนีดิผมมาไล่ตบเลี้ยงตัวเลยดูดิโอ้เฟืองข้องตึงจัดไล่สัตว์เลี้ยงตัวก็มาดิครับก็มาดิครับไปไหนไปไหนนี่ล่ะตัวอีกตัวอันนี้คนสุดท้ายดีจัดฟังก์ชันนี้เด็กชายกายหงิดเดินทางมาถึงหน้าประตูโรงเรียนแล้วครับเพื่อนๆตรงทางเข้าเมืองว้าวอยากเรียนหนังสือจังเลยเนโมนาท้าเราแบทเทิลอีกแล้วได้ทั้งวันล่ะครับมานี่สั่งสอนซะหน่อยก่อนเข้าเรียนมาเลยไม่เจอกันนานไปแล้วเฟลโคโค่สไปกาติโทเลเวล8ว่ะแต่ว่าเฟลโคโค่ผมเลเวล12เฮ้ยเลเวล8แต่สปีดไวกว่าเฟลโคโค่เราเยอะเลยนะแล้วไงหรอทีเดียวกับ8ปิดฉากปิ้งโทษนะเดี๋ยวมันน่าส่งพาวมีออกมาต่อเฮ้ยทำไรทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวอดหน้านี่อะไรครับเนี่ยเทรอสทอลไลท์แล้วก็ทันได้ช็อกใส่เราอู้แรงมากพ่นกับไปไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่โอ้โหมีแต่ความอลังการนี่ว่ะเฮ้ยทำไมร่างมันอย่างนั้นอ่ะทุกคนคือวับสุดมันมีอัญมณีคล้ายมงกุฎสวมอยู่บนหัวด้วยขออนุญาตปิดฉากเลยละกันแตกไปเนี่ยน่าจะไม่แตกครับได้เหลือนิดนึงทนไว้เบลโคทนไว้ทำไมสวยน้องดูไปไม่ได้ตึงเรียบร้อยมงกุฎระเบิดตีร่างแก่เฟลโคโค่ของพี่ซะเพิ่งทีพี่ตึงไปหน่อยสีหน้าในโมนาหลังแพ้เราเนี่ยเหมือนแบบเหมือนยิ้มปื้มปิ่มภูมิใจในตัวเราแปลกๆว่าแต่ไอ้ร่างเมื่อกี้มันคืออะไรนะบอกมาสิในโมนามันคือแปลงร่างเทอรอนเทอร์ไรส์เย้ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงอะคาเดมีของเราเสียทีเด็กชายกายหงิดเข้าเรียนวันแรกตื่นเต้นจังเลยที่นี่คือเมืองเมซาโกซาหนึ่งในเมืองที่โคตรใหญ่ในพาวเดียเฮ้ยนี่มันร้านตัดผมนี่อยากไปที่แรกที่ไหนกายหงิดร้านทำผมเพื่อมันจะเอาหมวกอนุบาลจะบนหัวผมได้จะได้โชว์ทรงผมถักเปียรวบตึงตึงตึงในโมนาบอกว่าเราก็สามารถแปลงร่างเป็นเทโรสโตไอร่างอัญมณีมงกุฎแบบเมื่อกี้ได้เหมือนกันจริงหรอครับดีเลยแต่ก่อนอื่นขอไปทำผมก่อนโว้โหเด็กนักเรียนเต็มเลยครับจดจำหน้าของกายหงิดไว้ซาแล้วจงเป็นบันไดให้ชั้นเหยียบจนขึ้นไปจนสูงสุดของโรงเรียนแล้วเราก็ถึงร้านทำผมแล้วครับสวัสดีครับช่วยเอาไอ้หมวกบนหัวผมออกไปทีได้ไหมโอ้3,000โปเกดอลลาร์เลยเหรอแพงไปเป้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมวกหายไปแล้วเรียบร้อยหมวกอนุบาลมีน้อยไปแล้วครับช็อตนี้หล่อจัดสาวเตรียมกรี๊ดว้าวเท่ไปไหมอ่ะกายหงิดอะไรอ่ะสภานักเรียนบ่นี่หน้าตาดูตัวประกอบมากเลยอ่ะแต่ไอคนเนี้ยดูเป็นตัวหลักเขาเป็นใครกันแน่สภากระเป๋าอีวุยตึงๆด้วยเด็กแก๊ง2คนนี้พยายามชวนนักเรียนอีกคนให้เข้าแก๊งอยู่ครับผมเราไปช่วยเธอหน่อย Help her out ฮะเป็นผู้หญิงเหรอคนนี้ไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยมาเรียนวันแรกก็เสือกเรื่องชาวบ้านเลยนะครับเกยงีพวกเขาเป็นเด็กแก๊งจากทีมสตาร์ครับผมมาขู่เราว่าระวังจะเจ็บตัวใครกันแน่มาเดมาโอ้โหทีมสตาร์สมชื่อเลยครับผมมีวาดรูปดาวแอคโชว์ไปหนึ่งทีโปเกมอนนี่สามารถค้นพบได้ใหม่อีกแล้วจริงนะปังส่งกำแสงเลเซอร์เพื่อลดพลังป้องกันกับเรามานะครับผมเราก็เอาบุกเก้กันไปครึ่งหลอดไปตึงๆและอีกทีหนึ่งราก่อนแน่นอนบ๊ายบายชูโดโปเกมอนนี่สามารถค้นพบได้ใหม่ขอบคุณที่มาให้ค้นพบแล้วก็ฝันดีครับน้องจับหัววายๆเลยนะครับเทรนเนอร์ผู้หญิงข้างหลังเกิดซะนะนะอีกคนเอาด้วยป่ะต้องตกใจดูด้วยนี่ใครเอาด้วยป่ะเอาด้วยเปล่าฮึกลับไปฟ้องหัวหน้าทีมสตาร์เองนะโมนาเรามาแล้วประธานนักเรียนครับในโมนาอดีตแชมเปี้ยนด้วยหืมกลัวตัวสั่นเลยดูดิในโมนากูตึงจัดด้วยความตึงของเราในโมนาถึงจะมอบสิ่งนี้ให้เทราออฟทุกคนเพียงแค่นี้เราก็สามารถแปลงร่างเป็นเทราสโตไลท์ตึงๆได้แล้วสินะด้วยพลังแห่งเทราออฟอันนี้นายสามารถแปลงร่างเป็นเทราเซลลิงให้กับพวกเราของนายได้ว้าวไอเด็กแก๊งทีมสตาร์มาเป็นหนูลองย้ายกับร่างเทราของพี่เสียด้วยดีไม่ต้องแอคเดี๋ยวหน้าแอคจะหายไปจากบนใบหน้าของเองล่ะเตรียมตัวพบกับเทราโทไรโปเกมอนจะเปล่งประกายราวกับอัญมณีซึ่งเกิดที่เฉพาะในภูมิภาคพาวเดียเท่านั้นเมื่อทำการเทราโซแล้วอัญมณีคล้ายๆมงกุฎจะปรากฏขึ้นบนหัวหรือส่วนต่างๆของร่างกายเรามาลองใช้กับฟูเอลโคโค่ของเรากันครับทุกคนว่าแต่ใช้ยังไงน่ะกดไงวะอ๋อนี่ๆตัว R เทราสโตไรท์ฮ
ผู้ฟูเอลโคโคเทเรสทอลไลน์มาทุกคนมาแท้รูรูพลังเทเรสทอลไลน์ว้าวฟูเอลโคโคกูตึกจัดโอ้โหอะไรวะน่ะเย็นห้าแล้วบนหัวก็มาดิครับโอ้เอาแล้วแล้วปิ้วตายเลยโอ้โหเท่มากทุกคนแววว้าวแววว้าวสุดๆเทียบเลยโคตรตึกจัดและอัญมณีเทเรสทอลไลน์อะไรนี่โคตรเหมาะเลยนะครับเป็นอัญมณีเทียนที่มีตึกไฟคล้ายๆรูบี้อยู่บนหัวอีก5อันหน้ามืดเลยนะเองสุดยอดเลยการยิงเทเรสทอลไลน์ซิ่งของเองโคตรตึงหนีไปแล้ว1ตัวประกอบ2หนีตามไปอีกตัวเออว่าแต่เองเป็นใครน่ะไอ้หนูหัวแดงขอบคุณแบบเขินๆแล้วเจอกันนะไม่บอกชื่อด้วยสไปเป้อีวุยตึงๆวิ่งไปละเหมือนว่านักเรียนหญิงคนนั้นจะเป็นนักเรียนใหม่เหมือนเรานะครับเนโมนาบอกแล้วก็มีเซลกระเป๋าอีวุยของเธอด้วยเมื่อไหร่กายหงิดจะถึงห้องเรียนเสียทีอีกอย่างนึงที่ผมชอบโปเกมอน Scarlet Violet นะครับมีมินิแมปครับทุกคนทำให้ง่ายต่อการเล่นขึ้นเยอะมากเข้าสู่โรงเรียนแล้วทุกคนสวัสดีเหล่านักเรียนทั้งหลายหลบทางไปซิถ้าไม่หลบก็เดินแทรกไปแทรกไม่ได้ทำตัวมันเด็กส่งเต็งไปได้นะกายหงิดเข้าไปเลยครับตัวใหญ่มากแต่ผมแข็งแกร่งพอที่จะเปิดได้ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนยูว่าเฮ้ยครูด้านข้างหลังมันจะแย่งซีนเหลือเกินนะคนสะพายกระเป๋าอีวีเธอชื่อเพนนีครับผมเราอยู่ห้องคลาส 1A ครับไปละเย้เด็กชายกายหงิดได้เข้าเรียนแล้ว Good morning teacher นี่คือทีเชอร์ของเราเรากำลังจะถูกแนะนำตัวเข้าห้องเรียนมีกระซุกกระซิบกันใหญ่ถึงเวลาเปิดตัวแบบตึงๆละทุกคนพี่มาละน้องโอ้โหเท่ชิบหายดูทรงผมดิทุกคนโอ้ตะลึงตังๆไม่ไอ้อินทรีย์มาเซลล์นั้นเหรอไม่ได้อินทรีย์นานแล้วนะฉันคือกายหงิดโอ้โหเสียงกระซิบรอบห้องบอกว่าผมมันโคตรเท่เยี่ยมอันนั้นคือที่นั่งของเราครับผมโอ้โหรู้สึกเหมือนกลับไป12จริงครับทุกคนนั่งเรียนหนังสือกับเพื่อนๆเฮ้ยเวลาสำรวจมาทุกคนโอเคโย่เด็กใหม่ยินดีต้อนรับเอาล่ะพวกเองทั้งหลายจงฟังให้ดีใครเก่งออกมาเจอกับพี่หน้าห้องหน่อยสิจะสอนให้รู้ว่าการเป็นที่แท้จริงหนาเป็นยังไงคือไปห้องสตาร์ทแล้วกันครับโอ้ช่องผมคนนั้นเท่กับผมอีกที่คุยกับเนโมนาอยู่อ่ะคนหรือโปเกมอนวะโอ้คนเธอคนเมื่อกี้ดูโคตรเจ๋งเฮ้ยตาถึงนี่เธอคนเมื่อกี้มีนามว่าลาไพรเมล่าเธอโคตรจะแข็งแกร่งเนโมนาชวนเราฝึกฝนเพื่อที่จะไต่แรงไปแรงแชมเปี้ยนเหมือนกับเธอก็มาดิแรงแชมเปี้ยนน่าจะเป็นแรงที่สูงที่สุดและเป็นแรงของโปเกมอน Scarlet Violet การจะได้แรงนี้ต้องตียิมแตกให้ได้8ยิมเฮ้ยภาคนี้ไม่ยิมโอ้โหจะได้ตียิมแล้วทุกคนโอ้โหผมโคตรชอบตียิมในเกมโปเกมอนเลยครับพิชิต4จตุรเทพและชนะแชมป์ของภูมิภาคนี้พอชนะทั้งหมดก็จะได้ยศเป็นแรงแชมเปี้ยนวู้ฮู้อีกไม่นานกายหงิดเป็นแชมเปี้ยนชัวร์ความฝันของเราโปเกมอนเทรนเนอร์เลยครับแต่เป็นความจริงของผมนะความฝันของกายหงิดมันคือแชมป์จักรวาลน่ะดิเนโมนาโทษทีโอ้โหเรารู้สถานที่ทั้ง8ยิมแล้วครับวิกตอรี่โรดเส้นทางสู่การเป็นแชมป์กัมมะลีดูจากแผนที่เมื่อกี้เราไปตียิมไหนก่อนดีวะไปโรงอาหารกันครับเพื่อนๆโยสวัสดีอาเว่นหนังสือไวโอเลตบอกว่ามีโปเกมอนขนาดใหญ่ไททันเฝ้าอยู่และมี5ชนิดอยากให้เราไปช่วยออกสำรวจและนั่นไงภารกิจเด้งขึ้นมาอีกแล้วโหไททัน5ตัวตึงๆเฮ้ยสายเข้าใครโทรมาครับทุกคนฉันแฮกมือถือแกเพื่อมาคุยกับแกมึงใครนี่แฮกเกอร์ฉันชื่อแคสซิโอเปียเขาบอกว่าพวกแก๊งทีมสตาร์ที่เราสู้ด้วยเมื่อกี้เป็นแก๊งรวมพวกเด็กมีปัญหาที่มาจากโรงเรียนเราชอบรวมหัวกันเป็นแก๊งแล้วก็ไปไล่บูลลี่คนอื่นแคสซิโอเปียเลยต้องการให้เราไปช่วยตีฐานทัพทุกฐานของแก๊งนี้ให้แตกขอเรียกแผนการนี้ว่าปฏิบัติการสตาร์ฟอลจะไปไล่ตึ๊บมันเองเฮ้ยมีห้องนอนให้เราในโรงเรียนด้วยเราเป็นเด็กหอเพื่อนเปียวจัดนอนแหละฝันดีครับน้องแล้วตกกลางคืนเช้าวันต่อมาไวเหมือนโกโหการผจญภัยครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับสวัสดีค่ะเด็กชายวิรสารผู้ปกครองมารับแล้วค่ะตุ้ง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 โอ้เรามาฟังผอ.บรรยายสุนทรพจน์กันครับทำไมนักเรียนโรงเรียนนี้มันน้อยจังเนี่ยมีอยู่4คนเองงั้นหรืออ๋อมีหลายคนเฮ้ยโรงเรียนนี้เหมือนบ้านเราเลยครับผมให้นักเรียนยืนกลางแดดฟังผอ.พรามรออะไรอ่ะกายหงิดไปกันเถอะไปไหนอ่ะครับไปตียิมเหรอโอ้ยแวะคุยกับโคดักแป๊บกลับกลับจู้กายหงิดกายหงิดทางนี้แคสซิโอเพียโทรมาอีกแล้วครับโอ้นี่คือฐานทัพของเราหัวหน้าแก๊งทีมสตาร์ถ้าเราอยากให้โรงเรียนอยู่ในความสงบเราต้องไปไล่ตืบครับผมโอ้มีอะไรให้ทำเยอะมากทั้งเตยิมทั้งปฏิบัติการสตาร์ฟอร์โอ้
เราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีวะทุกคนเนโมน่าเป็นห่วงเราครับพวกทีมสตาร์ไม่ใช่เล่นๆและไม่ใช่ธุระกองกลางอะไรของกายถูกต้องเพราะว่ากายหินมีสิ่งที่สำคัญมากกว่าที่ต้องทำเอาวะทั้ง3คนแม่สี2คน1เครื่องกำลังแย่งชิงเราครับเด็กชายกายหินมาเรียนวันแรกแต่ฮอตเกินโอ้โหโปเกมอนสกาเลตไวโอเลตน่าสนใจมากครับทุกคนคือตอนนี้เรามีภารกิจอยู่3อย่างแล้วนะมีเส้นทาง3อย่างให้เราเลือกระหว่างเส้นทางวิกตอรี่โรดไปตียิม8ยิมให้แตกกลับไปสำรวจโปเกมอนไททันทั้ง5ตัวที่อาเว่นไว้ให้เราทำและยังมีปฏิบัติการสตาร์ฟอลไล่กระทืบไอ้พวกเด็กเกเรอีกแซนด์วิชเอ้ามีไรดอนออกมาเฉยพอได้ยินคำว่าแซนด์วิชมีไรดอนก็กระโจนออกมาจากบอลเลยนะครับน่าจะหิวจัดติดใจรถมือแม่กายหงิดสินะกดบวกสามารถขี่มีไรดอนได้ไหนโอ้ my god ขี่เทพตึงๆมีไรดอนกลายเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วน้องๆเอาเว้นไปไหนละฉันมุ่งหน้าไปทีมก่อนนะแล้วเจอกันกายหงิดโว้โคตรเท่กระโดดได้ด้วยดึงแม้เขาจะมีล้อแต่ยางกระโดดเขาตีนยัดพื้นเปรี้ยวจัดอย่างที่รู้กันครับว่าตอนนี้เรามี3เส้นทางที่สำคัญมากๆเราจะเลือกเส้นทางไหนกันก่อนดีแน่นอนครับทุกคนเอาไปตียิมก่อนเลยภารกิจทั้ง3อย่างของเรา Victory Road Star Force Street Part of Legends โอ้โหไปไหนก่อนดีแน่นอนครับทุกคนต้องเริ่มจากการตียิมก่อนเลยไปยิมไหนก่อนดีอ่ะเหมือนว่าเราจะมีอิสระในการเลือกยิมที่จะไปตีก่อนได้ด้วยนะอันนี้ยิมธาตุน้ำม็อกเวลโคโค่เราไม่ไหวมียิมธาตุแมลงธาตุพืชไหมอ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอัทาซอนยิมเป็นยิมพืชไปได้แหละโปเกมอนภาคก่อนหน้านี้เนื้อเรื่องจะฟิกตายตัวแต่โปเกมอนสกาเลตไวโอเลตจะค่อนข้างให้อิสระกับเราเราสามารถไปทำภารกิจไหนก่อนก็ได้ที่เราอยากจะทำดูดีขนาดยิมจะตียิมไหนก่อนก็ได้ออกเดินทางได้มิเรดอนลำแสงอะไรวะน่ะไปเซอร์เวย์ก่อนเลยกายหงิดเฮ้ยหลึกอะไรวะอยากรู้ลองคุยเลยมันคือสิ่งที่เรียกว่าเทโรสตอร์แบทเทิลสินะมันลงเรทได้ลงกับเพื่อนหรือโซโล่ก็ได้ลองโซโล่ป่ะทุกคนน่าจะคล้ายๆกับไดนาแม็กของภาคซอนไอชิลแน่เลยอะโอ้แล้วพวกมันมาเป็นแก๊งอะเพื่อนนักเรียนของเราเต็มเลยเทราเรทเราสามารถลงดันกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเพราะว่าเกมโปเกมอนสกาเลตไวโอเลตมีระบบมัลติเพเยอร์ครับทุกคนเล่นกับเพื่อนได้หลายโหมดเลยโอ้โหได้ติดคลิกเข้าแค่นี้เองเหรอมึงลงคลิกชมกับมาโอเคเพื่อเราช่วยตีครับสวยน้องสวยน้องปิ้วโอ้ยปิ้วอะปิ้วโอ้รุมกระเตื้องครับผมพลังแห่งมิจฉาครับผมเรารุมเขาเรียกพลังมิจฉาเขารุมเราเรียกว่าโกงปิดฉากด้วยการแปลงร่างเป็นเทโรสโตไลส์ไปเลยเวลโคโก้แรงร่างพลังเทียนไขทั้ง5ดึง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 โอ้โหนี่แค่ปาโปเกมอนจับนะครับเอฟเฟกต์อลังการมากบ้ามโหรู้สึกมีพลังเลยว่ะแล้วติดด้วยไงโหแล้วได้ของเต็มเลยอ่ะน่าเล่นกับเพื่อนจัดหมดนี้เห็นอย่างนี้แต่น้องประเภทมังกรนะครับพอตีเสร็จอัญมณีเทราหายเลยโอเคแล้วฟ้าเริ่มมืดแล้ววิดีเกรดบอลของความเยอะมากโอ้โหนี่มันน้ำยาเพิ่มพลังป้องกันเวทนี่ว่ะอดไม่ได้ที่จะแวะมานี่เลยโคโฮการะขี่มิราดอนจับโปเกมอนตึงๆสวยอุ้ยได้ลูกอมมาด้วยครับทุกคนให้ฟูเอลโคโค่กินเพื่ออัพเลเวลดีกว่าว้าวเลเวล16เลยฟูเอลโคโค่เราเลเวล16แล้วครับได้ท่าใหม่มาท่าเผาให้เป็นเท่าทอนเฮ้ยฟูเอลโคโค่มีวิวัฒนาการแล้วฟูเอลโคโค่แกจะมีวิวัฒนาการแล้วฟูเอลโคโค่ผมมีวิวัฒนาการเป็นวูคอคลอเวลโคโค่รักสองตึกตึงโอ้โหแบบนี้บอกเลยยิ้มแรกตีแตกแน่นอนนี่ร่างวิวัฒนาการเข้าโปเกเด็กผมมาทักทายคุณผู้ชมสิโอ้โหน้องตัวใหญ่ขึ้นมาเยอะมากเลยนะแวะโปเกมอนเซ็นเตอร์เสียหน่อยตึง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 โปเกมอนที่สามารถค้นพบได้ใหม่อีกแล้วว่ะเลเวล17เยอะกับผมอีกขออนุญาตจับมาศึกษาหน่อยนะจ๊ะติดด้วยครับผมธาตุอะไรวะเนี่ยหูได้เบอร์500ด้วยความทั้งตีเป็นธาตุหินไปเลยโปเกมอนเนเธอร์จะมาเป็นของเธอซะเอาเข้าทีมหลักมาเลยครับน้องเวลเยอะดีเอามาช่วยแบกเราเดินทางมาถึงยิมแรกแล้วเพื่อน
เฮ้ยว่าไงแก๊งเด็กซิ่งมอไซค์พี่เท่กว่าเยอะไอ้น้องเฮ้ยมอไซค์ของพวกเขาเป็นโปเกมอนเหมือนกันว่ะนี่ไงยิมแรกของเราทุกคนไปตียิมกันพร้อมไหมเวลโคโค่เอ้ยตอนนี้เป็นคอคอลแล้วนี่หว่าเฮ้ยหน้าตาภายในยิมว่ะนี่ไงเนโมนามารอเราแล้วรอฟังข่าวดีได้เลยเนโมนาสวัสดีค่ะยินดีรับสู่ออร์ทซอนยิมการที่เราจะไปท้าหัวหน้ายิมตีได้ต้องผ่านบททดสอบซันฟลอร่าไฮแอนด์ซีกอ๋อฮะซันฟลอร่าก็คือโปเกมอนคิมาวารินี่เองเราต้องตามหาซันฟลอร่า10อันรอบๆเมืองโคตรง่ายดีจ้ะ1ตัวตัว2 3ตกใจเอามินิกวนตีน4 5 6 7เฮ้ยได้ควิกครอว่ะทุกคนสวมใส่คอคลอเลยครับมันทำให้โปเกมอนของเรามีโอกาสได้ออกเทิร์นก่อนสวยเลยคอคลอสปีดช้าพอดี8 9โอ้เพื่อนๆหนูคิมาวารีที่วิ่งตามผมสิ แล้วก็ตัวที่10ปุ๊บอ่ะตามจับมาให้แล้วนะทั้ง10ตัวมาเราผ่านบททดสอบแล้วพร้อมที่จะตียิ้มให้แตกแล้วครับโอ้โหมีคนเชียร์เต็มเลยอ่ะตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอ่ะเฮ้ยเสียงเชียร์ให้กับชาเลนเจอร์อย่างเราคือเฮ้ยหัวหน้ายิ้มสินะจะโดดลงมาได้หรอเอ้ยมันโดดจริงเป็นใครเนี่ยโอ้โหหัวหน้ายิ้มธาตุพืชดูตึงมากมีนามว่าอะไรบราเซียสครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญโปเกมอนธาตุพืชยิ้มน่ากลัวมากครับไม่ต้องพูดเยอะมาเลยคอคลอผมพร้อมที่จะเคลียร์พืชแล้วมาแล้วยิ้มลีดเดอร์บราเซียสส่งตัวอะไรออกมาเนี่ยจูริเน่เจอพี่หน่อยคอคลอยิ้มธาตุพืชเหรอผมบอกเลยหวานเจี๊ยบเผาให้มันมอดไหมนี่ครับพลังของคลิกคลอที่เราเพิ่งเก็บมาให้เราได้ออกเทิร์นก่อนแล้วก็ซัดเข้าไปครับผมทีเดียวแตกอย่างนอนแน่ฝันดีครับจูริเน่ส่งตัวอะไรออกมาอีกจ้าบราเซียสสมอลลิฟหรอน่าจะเป็นโปเกมอนที่ไม่ถูกคนพบนะครับไม่คุ้นชื่อมากเตรียมมอดไม้เป็นเข้าฐานบายบายมอดไม้ไปซะแล้วตัวสุดท้ายของบราเซียสจะเป็นตัวอะไรต้องตึงแน่ๆเลยว่ะอุ้ยโปเกมอนตัวสุดท้ายของบราเซียสคืออุซอกิเหลี่ยมนะบราเซียสเหลี่ยมจัดเหมือนโปเกมอนธาตุน้ำปะวะไม่มีเลยไม่ได้เอามาเจ้าอุซอกิเนี่ยเป็นโปเกมอนประเภทหินครับทุกคนมันไม่ใช่ธาตุพืชแล้วเขาคารอเราที่เป็นธาตุไฟมันแพ้ทางหินครับทุกคนไม่เป็นไรจงก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยเทราทอลไลท์มาเลยเทราทอลแบทเทิลไปรับเขาคารอเป็นเขาคารอเวอร์ชันร่างมีเชียร์บนหัว5อันก็มาดิครับมาเว้ยตรงนี้เราเสียเปรียบนะเราแพ้ทางเฮ้ยจะบอกนะว่าบราเซียก็เอาเหมือนกันนี่มันเทราทอลแบทเทิลชัดๆศึกแปลงร่างเทราทอลไลซ์โอ้มีดอกอัตวันบานบนหัวด้วยโคตรเท่มาดิคำรามขู่ไปแล้วครับผมจงมอดไหมครับส่งโอ้ยเอามันแพ้ทางผมได้ไงวะนะอุซกิเป็นธาตุหินนี่แล้วมาตีผมแทบไม่เข้าเลยโอ้เวลาที่เราแปลงร่างเป็นร่างเทราร่างคริสตัลเนี่ยมันจะเปลี่ยนธาตุหลักเป็นธาตุพืชด้วยทุกคนธาตุพืชแน่นอนดูจากต้นไม้บนหัวเยอะแยะไปหมดโอเคขอบคุณมากวุ้ยดีไงล่ะชนะทางของมาใช้ท่าหินมาแต่ก็จุดเข้าไม่เป็นซะเรียบร้อยซูเปอร์เอฟเฟกตีฟอุซอกิที่แพ้ธาตุไฟขอบคุณร่างเทรามากๆที่ทำให้เราชนะทางคืออุซอกิเองเป็นธาตุหินดีอยู่แล้วเว้ยพอเขาแปลงร่างเทราเนี่ยเรียบร้อยกลายเป็นธาตุพืชแพ้ไฟเฉยโอ้โหถึงกับเกาหัวเลยทีเดียวไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดนี่การหยินเองว่าทีเบิร์นมาสเตอร์น่ะเขาแค่รอเราตัวเดียวคู่หูเราตัวเดียวเอาอยู่ครับทุกคนตัวเดียวตียิมแตกโอ้โหพอตียิมแตกเสร็จมีถ่ายรูปคู่กันตึงๆด้วยอุ้ยได้สกิลมาสกิลนึงครับอ้าวเนโมนาโทรมาครับผมฉันตียิมแตกแล้วโหยินดีด้วยมึงแม่งโคตรเจ๋งเลยกายหงิดยิมแรกเราตีแตกแบบอีซี่ด้วยฟูเอลโคโค่ร่าง2คอคลอและผมกับคอคลอก็พิชิตยิมแรกได้อย่างสวยงามสนุกมากครับทุกคนรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลากับโปเกมอนไวโอเลตเหมือนกลับไปเรียนมัธยมอีกครั้งและในที่ Nintendo Switch เท่านั้นวางขายตั้งแต่18พฤศจิกายนถ้าใครสนใจหรืออยากซื้อเกมนี้ลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับเพื่อนๆมาเป็นนักเรียนยูวาอคาเดมี่กันเอาคอคลอหลับซะแล้วสงสัยง่วงงั้นเด็กชายกายหงิดก็ไปพักผ่อนด้วยดีกว่าถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจให้กายหงิดชาแนลด้วยครับผมแล้วคอคลอเป็นอะไรดีเหรอลูก